1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3สวัสดีครับผมคิดจบโจวันนี้การทดลองหลังบ้านนะครับเราจะมาทดลองกันอยู่ในห้องครัวโดยใช้อุปกรณ์คุ้นเคยครั้งที่แล้วเราเล่นการทดลองไปแล้วนะครับนั่นก็คือใยเหล็กหรือสตีลวูลนะครับเพราะว่าตัวสตีลวูลเนี่ยผมเรียนรู้อย่างหนึ่งว่ามันมีคุณสมบัติพิเศษอย่างนึงที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้และผมว่ามันน่าสนใจมากเลยนั่นก็คือตัวสตีลวูลเนี่ยนะมันจะมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อถูกไฟเผาหลายคนคงจะงงนะครับของง่ายๆเช่นกิ่งไม้ธรรมดานี่นะครับเวลาเราเอามาเปลี่ยนให้มันเป็นถ่านเชื้อเพลิงหรือถ่านไม้ก้อนดำๆแบบนี้เนี่ยนะน้ำหนักมันจะเบาลงถูกไหมครับเพราะว่าเวลาเราเผาไฟเนี่ยน้ำนะครับที่อยู่ในตัวกิ่งไม้เนี่ยมันก็จะระเหยออกไปแล้วมันก็จะเลยเหลือเป็นก้อนคาร์บอนดำๆแบบนี้นะครับก็คือถ่านซึ่งมันจะเบามากแต่ใยเหล็กของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกับถ่านไม้มันจะเป็นยังไงเหรอเอางี้เดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับทีนี้นะครับผมมีตาชั่งอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะแล้วก็แผ่นกระเบื้องนะครับเดี๋ยวดูนะผมจะเปิดขึ้นมาแล้วผมก็จะลบน้ำหนักของแผ่นกระเบื้องนี่ออกนะครับใช้กระเบื้องเพราะว่าเดี๋ยวจุดไฟแล้วเดี๋ยวพลาสติกมันจะได้ไม่ละลายนะนี่นะครับพอผมวางแผ่นกระเบื้องเข้าไปน้ำหนักกระเบื้องมันเป็น338ผมจะลบด้วยแทนะครับมันก็จะกลายเป็น0เห็นมั้ยพอผมยกออกนะดูนะพอผมยกออกปุ๊บมันจะ338วางไปปุ๊บมันก็จะเหลือ0นะครับเดี๋ยวมาดูน้ำหนักของตัวใยเหล็กนี่ก่อนนะพอผมวางนะครับเดี๋ยวมาดูน้ำหนักนะประมาณ17กรัมเห็นมั้ยครับเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพอเวลาผมจุดไฟแล้วนะนี่เป็นที่จุดถังแก๊สนะเอานะ1 2 3โอ้โหไฟติดมันแบบมันร้อนผ่าออกมาเลยนะอ่ะแล้วเดี๋ยวดูนะครับดูน้ำหนักนะเนี่ยดูเห็นไหมน้ำหนักนะมันเพิ่มขึ้นจาก17กรัมนะครับตอนนี้ขึ้นเป็น19กรัมแล้วทำไมมันถึงเพิ่มขึ้นน่ะนี่ดูสีนะครับมันก็เปลี่ยนไปเนี่ยจากเดิมสีขาวๆแบบนี้นะแล้วตอนนี้มันกลายเป็นว่าเป็นสีเหมือนกับสีน้ำเงินเข้มๆนะเดี๋ยวลองดูอีกสักก้อนนึงดูดีกว่านะโอ้ยมันติดไฟสวยมากเลยเดี๋ยวดูนะครับโอ้โหตอนนี้ไอมันร้อนมากเลยโอ้ยมันเป็นประกายไฟสวยมากเลยอ่ะแต่เดี๋ยวดูน้ำหนักนะครับหน้าเห็นไหมมันขึ้นเป็น19กรัมนะครับเพิ่มขึ้นมาถึง2กรัมเลยเกิดอะไรขึ้นมีใครทราบไหมครับว่าทำไมใยเหล็กเนี่ยพอจุดไฟเผาแล้วมันกลับกลายมีน้ำหนักมากขึ้นแทนที่มันจะเบาลงเหมือนกับถ่านไม้มีใครทราบเขียนคำตอบกันก่อนนะครับก่อนที่ผมจะอธิบายเขียนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเอานะเขียนคำตอบกันแล้วนะครับมาผมอธิบายให้ฟังดีกว่าว่าเพราะอะไรนะครับอย่างแรกต้องเข้าใจก่อนว่าตัวใยเหล็กเนี่ยนะส่วนผสมหลักของมันก็คือไอรอนนะครับหรือธาตุเหล็กซึ่งจะมีประมาณโดยเฉลี่ยแล้วใยเหล็กแล้วจะมีอยู่ประมาณ 98% ส่วนอีก 2% เนี่ยก็จะเป็นโลหะชนิดอื่นๆนะครับผสมเข้ามาพอเวลาเหล็กมีส่วนผสมของโลหะชนิดอื่นเขาเรียกว่าอะไรครับอะลอยใช่มั้ยโอเคพอเวลามันโดนไฟเผาเนี่ยนะครับด้วยอุณหภูมิของความร้อนหรือกระแสไฟฟ้าก็ตามหรือในที่นี้ผมใช้แก๊สนะครับจุดให้ใยเหล็กเนี่ยนะครับมันติดไฟความร้อนนี่นะครับมันก็จะเกิดปฏิกิริยาทำให้ตัวเหล็กเนี่ยจับออกซิเจนที่อยู่ในอากาศเนี่ยนะครับไปอยู่ติดกันกับตัวเหล็กจึงทำให้เหล็กเนี่ยมันมีออกซิเจนมากขึ้นแล้วน้ำหนัก2กรัมที่เพิ่มมามันคือน้ำหนักอะไรมันก็คือน้ำหนักของออกซิเจนที่อยู่ในอากาศนี่แหละโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเหล็กเนี่ยมันทำปฏิกิริยาต่อหน้าเราแบบเราเห็นชัดเจนว่ามันสามารถจับตัวออกซิเจนและที่สำคัญก็คืออะไรรู้ไหมก๊าซออกซิเจนมันมีน้ำหนักทำให้เหล็กมันหนักมากขึ้นได้ด้วยเดี๋ยวนะตอนที่ผมจุดไฟเนี่ยผมรู้สึกผมเห็นมันมีประกายไฟแบบวุบวับวุบวับแล้วตอนไฟมันติดมันดูสวยมากเลยผมว่านะผมอยากจะเห็นในภาพสโลโมชั่นว่าตอนที่ใยเหล็กเนี่ยมันจุดติดไฟเนี่ยมันจะสวยมากแค่ไหนผมว่านะนอกจากทำการทดลองแล้วเรามาดูภาพสวยๆกับใยเหล็กตอนเผาไฟกันดีกว่าพร้อมไหมครับมาดูด้วยกันเลยนี่ผมเตรียมฟอยล์ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะลองจุดไฟดูนะครับโอเคนะ1 2 3ไฟมันติดนะแต่ว่ามันเหมือนไฟมันจะไม่ได้ลามเหมือนกับทุกทีนะครับเนี่ยมันเป็นไอร้อนๆเลยนะครับสวยดีผมว่าเรามาดูภาพในสโลโมชั่นกันดีกว่าว่ามันจะสวยแค่ไหนมาดูกันเลยครับเมื่อกี้
ตอนเราจุดกันอยู่ข้างนอกนะครับโดยใช้ถังแก๊สเนี่ยรู้สึกลมข้างนอกมันจะแรงมากแล้วมันสว่างจนมองไม่เห็นไฟนะครับผมก็เลยย้ายท่านเข้ามาอยู่ในบ้านมาอยู่ในห้องครัวเนี่ยเดี๋ยวจะลองจุดดูนะครับว่าจุดออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้จะใช้ไฟแช็กเอานะมาเดี๋ยวมาลองดูกันเลยนะครับ1 2 3อุ๊ยนี่ไงเห็นไหมมันแบบมันแตกออกมาเป็นเหมือนมันแป๊บมาแต่มันเร็วมากเลยอ่ะเมื่อกี้ใช้ไฟแช็กผมว่ามันดูน้อยไปนิดนึงเดี๋ยวจะลองใช้ปืนแก๊สถังแก๊สนี่ดูนะพร้อมนะครับโอ้เอานะ1 2 3อุ๊ยมันแบบมันติดทั้งอันเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูภาพในสโลโมชั่นกันดีกว่าคือมันเป็นเหมือนกับว่าไอ้ตัวเส้นมันอ่ะมันแบบโกลออกมาเป็นสีส้มสว่างเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวก่อนมันเหมือนมันหักนะไอ้เส้นเหล็กมันแต่ละเส้นนะมันเหมือนมันหักแตกออกอ่ะคล้ายๆเวลาเรากินเส้นมีกรอบอ่ะโอ้ยแล้วมันแล้วมันก็มีประกายไฟแตกแบบพลุออกมาโอ้ภาพสวยมากเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างครับกับการทดลองหลังบ้านวันนี้ผมว่านะเป็นการทดลองที่ง่ายๆคุณก็สามารถทำเองได้ด้วยของง่ายๆรอบตัวเราเช่นใยเหล็กแบบนี้นะครับเอาไปลองทำกันดูยังไงก็ทำด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าเราเล่นกับไฟกับความร้อนเด็กๆอาจจะต้องมีผู้ใหญ่คอยช่วยการทดลองนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามช่องเกมกับโจเรามีการทดลองสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากของรอบๆตัวเราเนี่ยมาเพิ่มทักษะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยกันดีกว่าวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามครับเอาไว้เจอกันวันหน้าสวัสดีครับ